หลังมันก็ต่างกันนะทุกคนเบื้องหน้าเบื้องหน้างานชีวิตจริงกับชีวิตงานกับชีวิตจริงมันจะต่างกันทุกคนก็จะมีปัญหาชีวิตของทุกคนครับเหมือนหยองก็จะมีนารากรก็จะมีหรือว่าใครดังๆทุกคนมีหมดครับปัญหาชีวิตแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะวางแผนชีวิตการดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างผมก็มีปัญหาชีวิตแต่เวลาเข้ามาทำงานผมจะไม่เอาปัญหาชีวิตมาให้กับคนรอบข้างรู้จะไม่เอาปัญหาชีวิตมาให้กับแฟนเพลงรู้น้อยมากที่ผมจะพูดให้เขารู้แต่ผมพยายามให้ทุกคนมีความสุขเอ็นจอยแบบว่าคือมองในแง่บวกไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีแม่รัตนาพรครับสวัสดีแม่แดงสวัสดีแม่รัตนาพรครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีเจ้ากล้องใจก็รักสวัสดีครับวันนี้ก็น้องชายสุธิรักษ์เหมือนกันน้องกล้องนะครับผมนะครับมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียกเป็นเรียนรู้เออพูดถึงน้องหยองน้องหยองอะเรื่องนั้นมันจะเป็นข้ามไปหลายเรื่องน้องว่าพี่นนท์ทำไมไม่ลงไลฟ์ TikTok ดูเผื่อคนเผื่อเราจะได้ฐานแฟนเพลงใน TikTok มาเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยมาลองไลฟ์ดูน้องก็บอกว่าพี่ทำไมพี่นนท์ผมแฟนเพลงน่ะบางทีเขาให้ของขวัญเรานะของขวัญมันก็เป็นเงินที่เราสามารถเป็นเงินสะสมเงินเก็บเราได้อะไรประมาณนี้ถือว่าเรามันจะได้น้อยหรือได้มากมันก็อยู่ที่เราอะไรประมาณนี้อันก็เลยมาลองวันนั้นก็เลยมาลองไลฟ์ดูก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะได้จริงเหมือนน้องว่าเห็นน้องได้ประวันพี่นนท์ผมได้ประวันประวันใน TikTok คืออะไรเครื่องบินใน TikTok คืออะไรของขวัญใน TikTok คืออะไรคือในสิ่งนั้นเราก็ลองมาทำดูอ๋อมันเป็นสิ่งที่แบบว่าน้องอยากให้เราเปิดโอกาสลองเปิดโอกาสให้คนใน TikTok รู้จักเราบ้างคนติดตามเรามันหนึ่งทำไมน้องจะบอกว่าติดตามคนติดตามเราต้องให้ทำให้ติดตามทุกช่องทางนะครับอย่างเช่นพวกเพจพวกอะไรก็น้องก็ทำพยายามทำทุกอย่างนะเพื่อที่จะให้ทุกคนดูความเคลื่อนไหวดูการอยู่ดูการกินดูความสุขอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่พยายามจะทำนะครับถามว่าอายุนนก็31แล้วนะทุกคน31นนเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ15ตั้งแต่อยู่เรียนอยู่ม.3ครับนนใช้ชีวิตการร้องการเต้นมาตั้งแต่อยู่ม.1แล้วก็เป็นแดนเซอร์เป็นคอนบอยเป็นทุกอย่างครับชีวิตผ่านมาหมดนะครับผ่านมาหมดเลยเคยแม้กระทั่งชีวิตนอนบนฟุตบาทเคยแม้กระทั่งชีวิตที่อยู่สมัยเรียนก็นนก็จะเป็นคนแบบหิ้วขนมไปขายนะครับหิ้วขนมไปขายในโรงเรียนอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างครับเคยผ่านมาเยอะก็มีคิดไม่ฝันว่าจะได้มาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างเช่นวงระเบียบนี้ก็เป็นวงที่ว่าเป็นวงที่ผมอยากมาอยู่โดนแห้งครับก็คือแบบไม่กล้ามาก็นนก็ไปอยู่นำหนึ่งเพชรเมืองชัย2ปีหรือ3ปีมาอยู่คำพูนอีก3ปีหลังนั้นก็มาอยู่ระเบียบแล้วก็ไปช่วยพี่แมน1ปีนะครับทุกคนอยากถามอะไรนนตอบสามารถตอบได้นะครับสามารถตอบได้นี่เป็นการเคลียร์ใจกันนะเพราะฉะนั้นมาตอนแรกที่นนกลับมาระเบียบปีนี้มันก็มีปัญหาอะไรหลายอย่างนะครับตอนแรกก็นอยตัวเองอยู่ว่ากลับมาแล้วจะมีคนมารักเหมือนเดิมมีคนมารักเราเหมือนเดิมไหมกลับมาแล้วเราจะมีคนมาให้กำลังใจเหมือนเดิมไหมแต่กับการว่ากลับมาแล้วก็ยังมีแฟนเพลงที่ยังรอคอยกันอยู่ยังมีแฟนเพลงที่ยังคอยสนับสนุนเราอยู่นะครับตอนนี้ก็คิดว่าโอเคครับอบอุ่นนะครับอบอุ่นที่ได้เจอคนที่รักเราคนที่คอยแนะนำเรานะครับก็คือทุกวันนี้สิ่งที่เราปรึกษาก็คือจะปรึกษาคนที่เขารักเราจริงๆบางทีน้องก็มาปรึกษาแฟนเพลงนะครับปรึกษาทุกคนว่าน้องจะทำแบบนี้ดีไหมจะทำแบบนี้ดีไหมนะฮะก็จะมาปรึกษาแบบนี้นะครับผมนี่แม่สีนี่ก็รู้จักกันมานานมากแม่ก็จะคอยสนับสนุนเล็กๆน้อยๆนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแม่ FC นารากรนี่ไปมาๆเนาะFC นารากรนี่ก็ไปมาๆส่วนนารากรนี่ก็โอเคครับจากที่เราไม่ได้สนิทกันจนทุกวันนี้ก็มาสนิทกันเราก็พยายามคุยกันส่วนมากก็จะไม่ได้เจอกันนอกจากวันที่เดินทางไกลเราจะไม่ค่อยไปหากันนะเพราะมันเหนื่อยเวลาเดินทางไกลข้อหน้าจอหน่อยวันนี้พี่เต้ามาไหมครับพี่เต้ากำลังแต่งหน้าครับพี่เต้าพอหลังจากพี่เต้าแต่งหน้าเสร็จสิ่งนึงพ่อเอ๊ะสุดยอดมากครับสิ่งนึงที่นนจะต้องทำทุกวันนะบอกว่าถามว่านนอ่ะออกหลังตลกนนเข้าวีทีสามทุ่มสี่ทุ่มก็ได้นะแต่ว่าหนึ่งมันก็ต้องมาดูหน้างานบางทีสถานการณ์จับจูดก็มีเหมือนเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้พี่แม็ก
จ็บท้องหนักสิ่งแรกเราประสบการณ์หน้าเวทีเราก็พอมีประสบการณ์หน้าเวทีเราก็พอได้พี่แม็กก็เลยอานนท์พูดแทนพี่หน่อยอะไรประมาณนี้เราก็ต้องพูดก็พูดปุ๊บโอเคมันก็ช่วยๆกันไปเวลาไปหน้าเวทีเสียงดังทุกคนครับบอกเลยนะว่าไม่ใช่ไม่ได้ยินนะนนอยากจะให้อยากแบบอยากจะให้แฟนเพลงเนี่ยที่ว่าเป็นอย่างเวลาอื่นน่ะคือบ่ค่อยเหลียวเห็นอยากจะให้มาขึ้นถึงเวทีเบิ่งโอ้ยขอบคุณดอกกุหลาบครับขอบคุณครับดอก12 13ดอก14ดอก14ดอกขอบคุณครับอยากให้แฟนเพลงขึ้นมาบนเวทีระเบียบเบิ่งว่าไฟหน้าเวทีมันเยอะมากจริงๆทุกคนไฟหน้าเวทีมันเยอะมากมาอยู่กับพ่อเอดีแล้วจ่าน้องมนครับขอบคุณครับมีความสุขครับพ่อเคยแต่ว่าถามว่าเหมือนทุกวันนี้ไปอยู่นารากรมาบ่จ่าว่าสบายวันนี้นารากรลาครับเหมือนทุกวันนี้ทําไมบทบาทหน้าที่เวทีทําไมไม่ได้รับบทที่เป็นแบบว่าแบบ1 2 3 4อะไรประมาณนี้ที่มันได้บทก็คือพ่อจะบอกลูกเสมอว่าโน่นน่ะมันได้อยู่แล้วเดี๋ยวเหมือนกับถ้าพ่อเอานนไปเล่นตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าตัวอื่นเขาไม่ได้มามันจะลดนวลลงมาเล่นตัวนี้ไม่ได้คือนวลพร้อมที่จะซับพอร์ตกับตัวละครทุกคนอะไรประมาณนี้เหมือนพิธีกรไม่มานวลก็ขึ้นแทนได้เหมือนคนนี้ลานวลก็ขึ้นแทนได้มันสามารถช่วยกันได้มีอย่างเดียวที่เป็นนางเอกแทนเต้าสุกัญญาไม่ได้เพราะว่าผมไม่ยาวใช่ๆพี่กวางพูดถึงนะครับรอรอบหน้าเอาอ่อนไฟชายนะไฟเลเซอร์แต่ซองพวกนี้สิมีนะครับพี่กวางเขาคนนั้นจะมาไหมเนาะวันนี้นะนนจะต้องไลฟ์ให้ถึง4ทุ่ม5ทุ่มเลยเหรอเขาถึงจะมาเขาไม่มาหานน2วันแล้วนะเมื่อวานนี้เขาก็ไม่มาวันก่อนนะเขาก็ไม่มาเขาไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับโอ้ยขอบคุณหัวใจครับขอบคุณนะครับผมนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่น่ารักแบบนี้แหละที่คนเขามาหน้าเวทีไม่ได้เนาะเขาก็ได้มาดูเราตรงนี้มาคอยซัพพอร์ตเราตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่คอยเห็นกับ